ายเรียบแก้วรองประธานคณะกรรมการยุติธรรมตำบลนำร่องผมนนท่าและคณะกรรมการท่านวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นคณะวิทยากรจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นท่านกำนันตำบลนนท่าชาวพิรมกิจท่านอาจารย์สนับใบบงอาจารย์โรงเรียนบ้านนนท่าท่านร้อยตำรวจโทหัตถจินหรือรัตนภัยจิตตำรวจประจำตำบลนนท่าท่านคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนนท่าท่านเจ้าหน้าที่ท่านประหลัดรองประหลัดหัวหน้าส่วนต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกท่านน้องหนูที่มาอบรมวันนี้ที่น่ารักทุกคนครับผมมีความยินดีและรู้สึกเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่แห่งกระยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2558ในครั้งนี้จากการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่ากระทรวงยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นความสำคัญกับประชาชนในทุกระดับโดยเฉพาะในชุมชนได้มีการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนขึ้นเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมกระจายความยุติธรรมไปให้ประชาชนในระดับชุมชนหมู่บ้านอันจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วรวมทั้งอำนวยความยุติธรรมเป็นป้องกันปัญหาและเยียวยาทางกฎหมายในกรณีที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบหรือเกิดปัญหาข้อพิพาทระหว่างประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนซึ่งในหลายกรณีเกิดข้อพิพาทของคนในชุมชนที่สามารถยุติได้โดยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยชุมชนดำเนินการเองไม่ต้องนำคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลนำชุมชนมีความสุขเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในชุมชนจากภารกิจทั้ง5ด้านที่เป็นกรอบภารกิจในการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนอีกทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบเห็นในชุมชนดังเช่นปัญหายาเสพติดประเภทมึนเมาหรือรอมประสาทแล้วก็การทะเลาะวิวาทลักขโมยตลอดจนก่อเหตุรบกวนอันเป็นสิ่งสำคัญแล้วส่งผลเป็นปัญหาอาชญากรรมในชุมชนนอกจากนี้ยาเสพติดยังเป็นบ่อเกิดแห่งปัญหาต่างๆตามมาอีกมากมายนับเป็นโอกาสดีที่ตำบลนนท่าได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ยุติธรรมตำบลนำร่องโดยได้จัดตั้งเป็นศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลนนท่ากระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์จะดำเนินการไปด้วยดีและแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาต่างๆจนเกิดประโยชน์ต่อชุมชนของเราต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2558ณบัดนี้